เชื่อมั่นไอ้อภิสดารับมือได้ค่ะหลังถูกบุคคลปริศนาอ้างตัวใช้สามีร่วมกันบอกเลยค่ะงานนี้ทำเอาโซเชียลสะเทือนเลยเมื่อวานนี้เองค่ะ4สิงหากลายเป็นข่าวสะเทือนโซเชียลเมื่ออยู่ๆมี IG ปริศนาเข้ามาป่วนใน IG ของนักแสดงสาวไอ้อภิสดาโดยอ้างว่าสาวไอ้ใช้สามีร่วมกับตนเองล่าสุดได้เจอพิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณยายป๋องแปมนิติชัยชิตาธรหนึ่งในเพื่อนสนิทสาวไอ้ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าทราบเรื่องหรือยังถามถึงข่าวดีของไอ้อภิสดาคุณยายตอบว่าก็รู้ค่ะคือจริงๆไม่ได้รู้ล่วงหน้ารู้เรื่องที่เขาวางแผนชีวิตอันนี้มารู้ว่าไอ้เขาไม่ได้เฟเวอร์งานแต่งอะไรขนาดนั้นคือจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ไม่ได้สิแต่เรื่องอยากจะมีน้องอะไรก็เคยคุยตั้งแต่สมัยที่ถ่ายละครก็เคยคุยว่าเขาฝันว่าอยากจะมีวันที่ถ่ายรายการเรารู้ก่อนไหมหรือว่าเซอร์ไพรส์ดันคุณยายตอบรู้ก่อนก่อนที่ไอ้จะออกมาบอกก็มีข่าวมีคนมาถามไหมคันปากไหมดันคุณยายตอบไม่คันไม่คันรู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเพื่อนจะมาบอกเองได้เคยเจอสามีของไอ้บ้างไหมคุณยายตอบเคยเห็นในภาพไม่เคยเห็นตัวจริงในรูปงานดีไหมคุณยายตอบดีฝรั่งเศสตัวสูงดูเป็นผู้ใหญ่ดีใจไปกับเพื่อนยังไงบ้างด้านคุณยายตอบดีใจมากวันนั้นตอนนั้นถ่ายหลายช็อตก็น้ำตาสลายแต่คิดว่าน่าจะรู้กันอยู่ไอ้เขาก็เต็มที่กับความรักแล้วจริงๆเขาก็ไม่เคยปิดใครถามเขาก็ยินดีจะบอกแต่พอเจอหลายๆอย่างเขาก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็ไม่ได้วิ่งตามได้เห็นดราม่าหรือยังมี IG ปริศนาคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าไอซ์ใช้สามีคนเดียวกับเขาอันนี้ไม่รู้ทั้งข่าวและไม่รู้ทั้งไอซ์ว่าไอซ์ว่ายังไงเขาไปเมนตอบดาราคนอื่นรัวๆก็ต้องฝากนักข่าวด้วยพอมีกรณีแบบนี้แอบเป็นห่วงเพื่อนไหมคุณยายตอบเป็นห่วงแต่คิดว่าเพื่อนรับมือเรื่องนี้ได้เพราะลายรอบเขาพร้อมดูแลซัพพอร์ตและให้กำลังใจมั่นใจว่าเพื่อนเราก่อนจะตกลงปลงใจก็ศึกษามาดีคุณยายตอบเลยค่ะว่าใช่คิดว่าปวดไหมด้านคุณยายบอกยังไม่เห็นอ่ะว่าเขาเขียนอะไรเลยตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาตามแปะๆตามคอมเมนต์ทุกอันก็น่าจะเรียกว่าปวดก็อาจจะแต่ทางเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันเอาเป็นว่าด้านเพื่อนสนิทก็เชื่อมั่นในตัวสาวไอ้อภิสดาค่ะว่าแข็งแกร่งแล้วก็รับมือผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนและก็พร้อมเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้สาวไอ้อย่างเต็มที่ค่ะ